ต้นกฤษณาโตได้ขนาดที่เหมาะสมและมีสภาพที่สมบูรณ์พร้อมเราจะทำการเจาะกระตุ้นต้นกฤษณาด้วยสารกระตุ้นทรีดอมเพื่อต้นกฤษณานั้นผลิตสารสีดำที่เราเรียกว่าสารกฤษณาที่ออกมาเพื่อปกป้องและซ่อมแซมส่วนที่ถูกก่อกวนด้วยปัจจัยทางธรรมชาติเท่านั้นกล่าวคือต้องมีแมลงเจาะต้นไม้เซลล์เนื้อไม้ของต้นกฤษณาจะสร้างกลไกในการรักษาบาดแผลขึ้นเองซึ่งเป็นกระบวนการที่ต้นกฤษณาอาจจะต้องรอเป็นเวลาหลายสิบปีหรือร้อยปีกว่าที่มันจะถูกรบกวนด้วยปัจจัยเหล่านั้นและผลิตสารกฤษณาออกมาได้แต่ด้วยสารกระตุ้นทรีดอมที่ได้รับรองการโจทย์สิทธิบัตรทรัพย์สินทางปัญญาสามารถกระตุ้นให้ต้นกฤษณาเกิดสารกฤษณาได้ภายใน 1-2 ปีและยังมีคุณภาพไม่ต่างจากสารกฤษณาที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ